วันนี้เราก็มาพบกันที่ศาลแพ่งอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าทางพรรคก้าวไกลนะคะได้เป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนนะคะที่จะช่วยเหลือนะคะในการที่จะฟ้องแบบหมู่นะคะหรือว่า class action กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนะคะจากทางภาครัฐนะคะครั้งนี้เป็นการยื่นฟ้องโดยโจทก์ที่เป็นนักดนตรีนะคะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปิดกิจการนะคะโดยคำสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมานะคะเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วนะคะที่เราต้องเผชิญกับสภาพนี้นะคะโดยที่การช่วยเหลือเยียวยานั้นเป็นไปอย่างกระเม็ดกระแหม่นะคะไม่ได้เต็มอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะจึงเป็นที่มาว่าวันนี้เราคงต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อให้ภาครัฐได้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่านักดนตรีพวกนี้เนี่ยก็มีรายได้มาจากงานอีเวนต์เป็นหลักนะคะรวมไปถึงการที่เล่นดนตรีในผับบาร์ต่างๆซึ่งจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดแน่นอนว่าวันนี้อาจจะมีมติจากทางสบค.นะคะเพื่อกำหนดเวลาที่แน่ชัดว่าสรุปแล้วธุรกิจกลางคืนจะได้เปิดเมื่อไหร่นะคะแต่ข่าวดีที่มาล่าช้าก็ไม่ใช่ข่าวดีนะคะก็จึงมาเป็นที่มาของวันนี้นะคะที่เราได้รวบรวมนะคะสมาชิกของกลุ่มนะคะรวมถึงได้มีโจทย์นะคะซึ่งมีตัวแทนมาในวันนี้นะคะแล้วก็จะมายื่นฟ้องแพ่งเพื่อเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายนะคะจากจำเลยภาครัฐนะคะทั้งกระทรวงการคลังนะคะทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะครับคือเรียกได้ว่าถ้าจะ 100% เลยครับตั้งแต่ปิดรอบที่แล้วเป็นตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับคือผมเองก็ต้องทั้งสมาชิกวงแล้วก็คนต่างๆที่เกี่ยวกับในสายงานของดนตรีของผมอีเวนต์เนี่ยแทบจะไม่มีงานเลยครับก็คือจากงานที่มีอยู่จากที่ไม่อยู่ประมาณเดือนหนึ่ง20-30งานนะครับก็คือศูนย์เลยฮะภายในเดือนเมษายนครับจนถึง ช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการเยียวยาสำหรับผมนะฮะในส่วนของผมเองแล้วก็ของสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในวงนะครับยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเท่าไหร่เลยครับผมในส่วนของผมเองเนี่ยประมาณ30คนครับ32คนแต่ว่ามีมากกว่านี้เยอะครับผมแต่ของผมเป็นตัวแทนของ32คนครับผมอันนี้ก็จะใช้วิธีการคำนวณแบบการชดเชยรายได้ค่ะโดยเอารายได้ที่เคยรับในปี62นะคะซึ่งทางโจทย์รายนี้เนี่ยก็มีหลักฐานของรายได้ชัดเจนเนื่องจากว่ามีการได้ยื่นภาษีอะไรเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็ใช้หลักการนี้ค่ะกับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดที่เป็นนักดนตรีกลางคืนนักแสดงอีเวนต์ต่างๆนะคะที่ต้องโดนปิดโดนระงับไปเนื่องจากว่ามีการสั่งห้ามการรวมกลุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นการชดเชยการขาดรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเทียบกับของปี62นะคะโดยการเป็นกี่เท่าของรายได้ที่ยื่นหลักฐานมาอะไรประมาณนี้ครับค่ะสำหรับรายนี้นะคะก็ยื่นที่เป็นโจทย์รายเดียวนะคะอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแต่ว่าไม่ว่ามูลค่าความเสียหายจะเล็กจะน้อยจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยยังไงเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันต่อเนื่องกับเรื่องของการที่อาชีพที่เขารับจะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพแบบนี้ได้ไปในช่วงระยะเวลา2ปีนะคะมันก็ตัวเม็ดเงินอาจจะดูน้อยนะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันใหญ่หลวงนักค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางพรรคก้าวไกลก็เคยได้ช่วยเหลือในการเข้ามาฟ้องนะคะเป็นกลุ่มร้านนวดแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีการนัดศาลจะมีการนัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะคะซึ่งก็จะได้รับคำตอบแน่ชัดว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกกลุ่มนึงที่มายื่นฟ้องสำหรับเป็นธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ผับบาร์นะคะก็เราก็คิดว่ามีความน่าจะเป็นที่ศาลจะรับฟ้องเป็นอย่างมากนะคะเรายังมีความหวังกับเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อมองไปรอบกายของเราแล้วเนี่ยนะคะที่คนที่จะให้ความยุติธรรมกับเราได้ในตอนนี้นะคะเราคงหวังพึ่งอะไรจากทางรัฐบาลได้
ไม่มากแล้วนะคะเราก็คงจะต้องใช้กลไกทางกระบวนการยุติธรรมแทนแล้วก็หวังว่าศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับเราในครั้งนี้นะคะแล้วก็สำหรับเคสนี้แล้วก็เคสอื่นๆด้วยค่ะถ้าประเมินเป็นเงินนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละงานนี่มันได้ไม่เท่ากันครับคือเฉลี่ยแล้วแต่ถ้านับเป็นงานตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เขาได้แคนเซิลไปทั้งหมดทั้งทุกคนที่มีงานนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยครับ100งานครับผมในงานแต่งและงานแต่งงานยิ่งเป็นงานแต่งงานเนี่ยคือทุกคนเลื่อนไปปีหน้าหมดเลยซึ่งเราต้องคืนมัดจำทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเสียหายมากครับแล้วก็เราต้องบางคนเนี่ยอย่างผมเป็นเคสเนี่ยผมเสียบ้านไปหลังนึงเพื่อเอามาคืนมัดจำให้กับลูกค้าที่เขามัดจำไปแล้วซึ่งคือต้องยอมรับว่าผมเองก็คือเป็นคนได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับตั้งแต่เมษาจนเราต้องขายบ้านเพื่อจะเอามาจ่ายคืนค่ามัดจำงานแต่งและงานอีเวนต์ให้กับลูกค้าซึ่งมันมหาศาลมากครับแล้วการที่คนๆนึงนักดนตรีคนนึงเนี่ยจะมีบ้านหลังนึงแล้วเราก็สร้างตัวมานะครับจนมาล่มด้วยการต้องมาเสียบ้านเพื่อเอามาจ่ายค่ามัดจำคืนลูกค้าแล้วเราก็ต้องหาอาชีพอื่นซึ่งเราไม่ถนัดแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเลี้ยงครอบครัวได้มากมายฮะตอนนี้ก็คือต้องประคองชีวิตไปเป็นแบบวันๆไปอะครับซึ่งมันไม่มีความสุขเลยนะครับผม